สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2562ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ gbnus.com นอกจากนี้ยังติดตามผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ TV ได้อีกด้วยค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของการให้ความสำคัญเนื่องในวันพระของพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากค่ะที่ได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อประกอบพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระค่ะเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายสาธุชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระแรม15ค่ําเดือน4โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าตรายทยธรรมและระเบียบดอกไม้แด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้นอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญให้กับตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติและบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วโดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้ส่งไปให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์จะพาคุณผู้ชมย้อนไปติดตามภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยที่จังหวัดระยองค่ะว่าก่อนหน้าที่จะเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายในวันนี้มีภาพกิจกรรมที่น่าประทับใจแล้วก็ปลื้มปิติมากขนาดไหนเราจะไปขยายข่าวบุญนี้กันค่ะเหล่ายุวชนผู้มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาจาก8อำเภอในจังหวัดระยองจำนวนกว่า170คนได้พร้อมใจกันเข้าร่วมอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองเขาช่องลมความสำเร็จนี้เกิดจากการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของคณะพระอาจารย์และผู้นำบุญที่ได้ชักชวนเยาวชนชายมาบวชเป็นสามเณรในช่วงปิดภาคเรียนโดยพระอาจารย์วุฒิอภิวุฒโธส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองได้เล่าถึงการทำหน้าที่อย่างปลื้มปิติใจเพราะเป็นการทำหน้าที่ด้วยความกตัญญูเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อและมียอดผู้สมัครบวชทะลุเป้าที่ตั้งไว้ค่ะจังหวัดระยองของเราจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้นำมนต์ทุกอำเภอได้เด็กตัวจริงเข้ามาแล้วประมาณเกือบ150จังหวัดระยองของเราก็ปลื้มใจมากที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อที่มีอายุครบ75ปีจึงบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยการชวนบวชสามเณรตั้งใจว่า150ณปัจจุบันนี้ก็ได้150จริงๆภาคภูมิใจที่ว่าเด็กเนี่ยปกติแล้วก็จะไปเล่นอยู่บ้านเล่นเกมติดเพื่อนดูหนังฟังเพลงแต่มาในโครงการนี้เด็กซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่เคยนั่งสมาธิเลยเมื่อนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเขาได้เห็นแสงสว่างได้เห็นดวงธรรมได้เห็นองค์พระเขาก็ปลื้มใจมากต่อไปเขาจะเป็นเด็กเก่งและดีในอนาคตต่อไปข้างหน้าหลวงพี่เชื่อว่าอย่างนั้นสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองเขาช่องลมได้จัดให้มีพิธีปลงผมขอขมาและมอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาณวัดเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองในส่วนของการประกอบกิจกรรมได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์
โดยมีตัวแทนธรรมทายาทน้อมถวายผ่านธูปเทียนแพและผ่านดอกไม้กราบสักการะท่านประธานสงฆ์ด้วยความนอบน้อมจากนั้นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้ขึ้นกล่าวรายงานเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองก่อนที่ธรรมทายาทจะแปลแถวเพื่อให้ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตัดปลอยผมในส่วนของผู้ปกครองก็ได้ร่วมตัดปลอยผมด้วยความซาบซึ้งใจบางท่านหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจและสวมกอดธรรมทายาทด้วยความรักและในครั้งนี้เด็กๆได้มาถ่ายทอดความรู้สึกที่ไร้เดียงสาเพราะว่ากลับเปลี่ยนไปด้วยสติปัญญาซึ่งน้องช้อปปิ้งเด็กชายชนาทิพย์คำมลิศเล่าว่าหากเด็กทุกคนได้บวชเป็นสามเณรจะปรับตัวกลายเป็นคนดีไม่เกเรไม่เถียงพ่อแม่และรู้สึกขอบคุณที่มีโครงการนี้พอสมัครบวชเนี่ยผมก็นึกในใจว่าถ้าเราบวชเนี่ยเราก็จะไม่ตกนรกครับทุกวันเรากลับมาจากโรงเรียนเราก็เล่นเกมทุกวันก็เลยอยากจะทำบุญให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ครับผมคิดว่าถ้าเป็นสามเณรเนี่ยเด็กทุกคนจะปรับตัวกลายเป็นคนดีครับจะไม่ทำตัวเกเรไม่เถียงพ่อแม่ครับอยากให้หลวงพ่อเนี่ยมีความสุขเยอะๆครับแล้วก็อยากขอบคุณมากที่ให้เด็กทุกคนได้ปรับปรุงครับปรับปรุงตัวกลายเป็นคนดีผมขอขอบคุณที่จัดโครงการนี้นะครับขอบคุณครับส่วนน้องพีเด็กชายปฐมพงษ์จุมพลาเล่าว่าตัดสินใจบวชเพราะพ่อแม่สนับสนุนและได้เห็นภาพสมณเณรนับหมื่นรูปนั่งสมาธิจึงอยากมาบวชและเดินทางมาวัดพระธรรมกายสักครั้งในชีวิตวันนั้นผมเห็นสมณเณร 10,000 รูปนั่งสมาธิกันก็เลยอยากลองทำมั่งก็เลยลองมาบวชดูประทับใจที่ได้นั่งสมาธิครับจะทำให้มีสติในการเรียนครับไม่ไปหมกมุ่นกับเรื่องอื่นๆได้เพื่อนใหม่เยอะได้ศึกษาธรรมะมั่งดีกว่าอยู่ที่บ้านพ่อแม่ให้มาบวชครับเพราะจะได้ให้ศึกษาธรรมะเยอะๆแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ผมไม่เคยไปวัดพระธรรมกายครับก็เลยอยากจะลองไปสักครั้งในชีวิตส่วนน้องเดฟเด็กชายสรยุทธบุญเขียนตัดสินใจบวชเพราะอยากให้พ่อแม่ได้บุญเมื่อก่อนเคยติดเกมเมื่อได้เข้ามาอบรมในโครงการรู้สึกสุดยอดมากเพราะได้สวดมนต์นั่งสมาธิหากโตขึ้นก็อยากบวชเป็นแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผมอยากบวชก็เพราะให้พ่อแม่ครับแม่จะได้บุญเยอะๆครับพ่อแม่ก็ส่งเสริมพ่อก็ส่งเสริมผมเลยมาเลยครับก็สนุกครับได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์ก็ได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนก็มีเยอะแยะมากมายหลายคนผมก็ชอบตอนนั่งสมาธิมากเลยครับผมรักพระพุทธศาสนามากเลยครับโตขึ้นผมอยากบวชพระมากเลยครับผมอยากทำแบบพระพุทธเจ้าบ้างครับส่วนภาคบ่ายเป็นการประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถพิธีขอขมาขออโหสิกรรมถึงสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดล่วงเกินผู้ปกครองและต่อด้วยพิธีมอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทก่อนที่จะเดินทางมาวัดพระธรรมกายค่ะก็รู้สึกปลื้มใจมากนะคะที่ลูกชายได้มาบวชในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นบุญของเขาเนาะแล้วก็เป็นบุญของเราด้วยที่เขาอยากเข้าสู่พระธรรมนะคะเขาไม่ขอเขาบอกว่าแม่หนูอยากบวชก็ถามเขาอยู่หลายวันว่าเขามั่นใจไหมว่าเขาจะบวชเขาก็บอกว่าเขาอยากบวชจริงๆก็ให้ตั้งใจบวชตั้งใจศึกษาพระธรรมเหมือนที่ตั้งใจมาขอแม่บวชดีใจสบายใจค่ะดีกว่าเขาไปเล่นเกมหรือว่าไปติดเพื่อนมั่วสุมอบายมุขดีกว่าไปทางนั้นนะคะเมื่อได้เห็นภาพโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยที่มีเยาวชนชายจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่เห็นได้เด่นชัดจากการเข้าร่วมโครงการคือเยาวชนเหล่านี้ห่างไกลจากอบายมุขเลิกติดเกมได้เรียนรู้หนทางที่ถูกต้องของการดำเนินชีวิตและการเกิดมาเป็นมนุษย์
และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือหัวใจดวงน้อยๆที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสามีความรักพระพุทธศาสนารู้จักตอบแทนพระคุณผู้ให้กำเนิดด้วยการบวชเป็นสามเณรและหันมาศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะค่ะตลอดระยะเวลา1เดือนนี้นะคะน้องๆเยาวชนทุกคนที่มาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยก็จะได้รับการฉีดวัคซีนศีลธรรมซึ่งเป็นคำสอนแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเราก็มั่นใจได้ว่าทุกอย่างที่น้องๆจะได้รับในโครงการนั้นเป็นคุณประโยชน์ล้วนๆอย่างแท้จริงค่ะเราไปติดตามภาพกิจกรรมของการมอบบาตรและผ้าไตรรวมทั้งการตัดปลอยผมของนาคธรรมทายาทที่มาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยที่ทุรงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานักเรียนชายที่สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยได้รายงานตัวณทุรงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมด้วยผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์จากทุรงคสถานล้านนาเพื่อสร้างบุญให้กับตนเองตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมการอบรมจากนั้นพี่เลี้ยงได้แนะนำโครงการและข้อปฏิบัติของผู้เข้าอบรมให้ทั้งผู้เข้าอบรมและผู้ปกครองได้เข้าใจก่อนที่นาคธรรมทายาทจะเข้ารับการตัดปลอยผมจากคณะสงฆ์ส่วนผู้ปกครองพร้อมด้วยหมู่ญาติก็ตัดปลอยผมให้กับนาคธรรมทายาทอวยพรให้ลูกชายตั้งใจฝึกฝนตนเองในการบวชเป็นสามเณรครั้งนี้เพื่อเอาบุญให้กับพ่อแม่และหมู่ญาติอันเป็นที่รักจากนั้นนาคธรรมทายาทได้ปลงผมก็เข้าพิธีขอขมาผู้ปกครองเพื่อกล่าวคำขอขมาในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดต่อผู้ปกครองและขอลาบวชเป็นสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและเอาบุญใหญ่ให้กับผู้ปกครองจากนั้นผู้ปกครองก็ได้มอบบาตรและผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปิติในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทแก่นาคธรรมทายาทว่าเป็นผู้มีบุญมากที่ได้มาบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาตั้งแต่ยังเยาว์วัยและให้กำลังใจผู้ปกครองที่ตัดสินใจอนุญาตให้ลูกชายมาบวชในครั้งนี้โดยเชื่อมั่นว่าการอบรมครั้งนี้ลูกชายจะได้ฝึกตัวทั้งเรื่องกิจวัตรพื้นฐานของชีวิตและศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปกครองทุกท่านด้วยซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทั้งหมดได้เดินทางมาร่วมอบรมที่วัดพระธรรมกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะอยู่จนครบโครงการจนถึงวันที่30เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปติดตามกันต่อที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาก็ได้จัดพิธีตัดปลอยผมปลงผมนาคธรรมทายาทมอบผ้าไตรและบาตรรวมทั้งได้ทำพิธีขอขมาผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาได้จัดพิธีตัดปลอยผมขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยก่อนที่จะเดินทางไปเตรียมความพร้อมและเข้าพิธีบรรพชาสามเณรณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยพิธีกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูไพโรจน์ศีลคุณเจ้าคณะตำบลจอหอเป็นประธานสงฆ์และกัลยาณมิตรทิชาเลิศยิ่งยศเป็นผู้แทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกัลยาณมิตรอาริยาโชติมาเป็นผู้แทนถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรพลอยโตหมื่นวัยเป็นผู้แทนถวายพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายจำนงขัดโพผู้ใหญ่บ้านสะธรรมขันธ์เป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับจากนั้นเด็กชายธนันกรปรกาเด็กชายบวรวิทย์เศษสิงห์ได้เป็นตัวแทนถวายเครื่องสักการะและพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์เด็กชายตะวันคิดการเป็นผู้แทนนาคธรรมทายาทนำกล่าวคำขอตัดปลอยผมจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยคณะผู้ปกครองคณะญาติและเจ้าภาพได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทสร้างความปลื้มปิติที่ได้เห็นลูกหลานและเยาวชนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
หลังจากทำพิธีตัดปลอยผมเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทโดยมีพระมหาธรรมนูญธรรมปัตโตปริยธรรม9ประโยคเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยความอบอุ่นทั้งนี้ภายในงานนาคธรรมทายาทก็ได้อ่านความในใจถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้รับฟังสร้างความตื้นตันและก็ยังความปลื้มปิติภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองและหมู่ญาติผู้มีบุญทุกคนซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำค่ะส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้จัดพิธีขอขมามอบผ้าไตรและบาตรแก่นาคธรรมทายาทที่จะมาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเช่นเดียวกันค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีตัดปลอยผมพร้อมทั้งขอขมามอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศาลาอเนกประสงค์วัดพรพระร่วงประสิทธิ์กรุงเทพมหานครโดยผู้ปกครองและคณะญาติได้ตัดปลอยผมให้กับบุตรหลานท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติจากนั้นได้ประกอบพิธีขอขมามอบผ้าไตรและบาตรโดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจเลขานุการเจ้าคณะเขตสายไหมเป็นประธานสงฆ์ภายในงานผู้แทนคณะญาติได้นำกล่าวคำถวายบุตรให้อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาซึ่งในการนี้นาคธรรมทายาทได้กล่าวความในใจต่อผู้ปกครองจากนั้นจึงเป็นพิธีมอบผ้าไตรคุณธรรมให้กับว่าที่สามเณรดีเด่นและทำพิธีมอบผ้าไตรและบาตรแก่นาคธรรมทายาทที่จะบวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยบรรยากาศในครั้งนี้นะคะเต็มเปี่ยมด้วยความอบอุ่นชุ่มเย็นด้วยบุญกุศลที่เยาวชนได้ตัดสินใจมาบวชให้กับผู้ปกครองเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดาค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่นาคธรรมทายาทจากทั่วประเทศที่มาพร้อมกันที่มหารัตนวิหารคดวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจะเข้าสู่พิธีบรรพชาพร้อมกันก็อย่าลืมมาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะเราไปติดตามภาพกิจกรรมที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันได้จัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิประจำสัปดาห์ค่ะเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์โดยในสัปดาห์นี้พระอาจารย์วรายุทธ์ปุญญภาโคได้นำสาธุชนผู้มีบุญสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงได้สวดมนต์สรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นจึงได้แผ่เมตตาร่วมกันนอกจากนี้พระอาจารย์ชิสนุพงศ์นาถกโรได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องแม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้ซึ่งการแสดงธรรมครั้งนี้ได้ให้ข้อคิดแก่สาธุชนผู้มีบุญว่าความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความเสื่อมขอให้ทุกท่านได้รักษาศีลให้ดีโดยเฉพาะศีลข้อ5อย่าไปดื่มสุราเพราะจะทำให้ขาดสติและทำให้เราพลาดพลั้งผิดศีลได้ทุกข้อทำให้มีผลกรรมติดตามมาอีกมากค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาค่ะได้จัดพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสร้างอาคารธรรมสภานานาชาติค่ะสำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้านำโดยพระสมุสุภวัตธรรมสุโภส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดยะลาเป็นประธานสงฆ์ส่วนคุณสรัญวิทย์นวลเจริญผู้ใหญ่บ้านได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5และปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสจากนั้นได้ร่วมกล่าวคำถวายทายธรรมโดยกัลยาณมิตรการสุวรรณวงศ์และกัลยาณมิตรสุนันทาสถานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรพันนีพินัยกุลและกัลยาณมิตรจันทิรามณีรักเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรรวมกว่า200จบพร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะประกอบพิธีปิดทองเสาเข็มต้นแรกสร้างธรรมสภานานาชาติโดยท่านประธานสงฆ์ตามด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันปิดแผ่นทองเสาเข็มด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ
สำหรับธรรมสภานานาชาติสร้างขึ้นเพื่อที่จะรองรับสาธุชนผู้มีบุญที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกถือว่าเป็นสภาแห่งการสร้างคนดีและสภาแห่งการสร้างความดีค่ะค่ะเมื่ออาคารธรรมสภานานาชาติสร้างสำเร็จนะคะก็จะกลายเป็นบุญยสถานในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นสถานที่ในการสั่งสมบุญของพี่น้องชาวพุทธจำนวนมากอีกด้วยแล้วก็ยังเป็นประจักษ์พยานในการแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในยุคนี้ที่ร่วมกันสร้างค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราไปติดตามสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพปริมณฑลของการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่ามีจังหวัดใดแล้วก็นครหลวงใดบ้างนะคะที่เข้ารอบอันดับท็อป10ในวันนี้ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่10จังหวัดเชียงใหม่ส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง10อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง13อันดับที่5แก้วภูธร8อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง9ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้คุณณัฐรดาทิพย์ฉากฉลักได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญที่ต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันในช่วง World News ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะช่วง World News ในวันนี้นะคะเราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแต่ละศูนย์ก็ได้จัดงานบุญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญในต่างแดนได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งในวันนี้นะคะเรามีภาพความปลื้มปิติค่ะณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีการก่อตั้งวัดพระธรรมกายเทนเนสซีค่ะสำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้กล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกริมิตแอดกริมิตแสงจันทร์จารุสภาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกริมิตมาร์กกริมิตลีวงนาราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกริมิตศรีวิไลอัมคากริมิตบัววอนมณีวันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกริมิตโทนี่กริมิตซินดี้เจริญนามเป็นประธานในพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรพร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไตรธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิเพื่อให้กำลังใจแก่สาธุชนก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกริมิตภารวีสนองชาติเป็นประธานส่วนกริมิตบุญมากริมิตมาริสาชัยสงครามเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสรรพสัตว์ในการนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไตรธรรมและรับพรพระค่ะไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานเพศัตว์ค่ะโดยในภาคเช้าพระสวินสุทธาโภท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบุญถวายคิลานเพศัตว์โดยมีกริมิตชูศักดิ์กริมิตวิลาวันพฤกษวรรณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกริมิตลองคายกริมิตฮันนาตูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันถวายปัจจัยเทยธรรมพร้อมทั้งตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
ส่วนในภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมก่อนที่พระมหาไพบูลย์ภูริชโยจะได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องพร้อมทางได้นำสวดมนต์ทำวัดเย็นค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละส่วนได้ส่งให้พวกเราได้รับชมกันในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากนะคะที่พวกเราชาวพุทธแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ก็มีวัดเป็นส่วนรวมจิตใจค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะ World News ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะและช่วงนี้เราไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจกันบ้างค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามพิธีส่งน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง13เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 14:00 นณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือติดตามผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีค่ะส่วนการส่งข่าวเพื่อนำเสนอทางบุญนิวส์ติดต่อกับเราที่อีเมล tvdmcnews@gmail.com วันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะตารางฉายภาพยนตร์3มิติและนิทรรศการไอดอล14สามเณรอรหันต์สำหรับสาธุชนนิทรรศการ8ห้องณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์โรงภาพยนตร์3มิติ14เรื่องณห้องแก้วสารพัดนึกมีรอบฉายดังนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่7 14 21 28เมษายนเวลา 12:00 นถึง 13:00 นและ 16:00 นถึง 18:00 นรอบฉายวันเสาร์ที่6เมษายนเวลา 12:00 นถึง 14:00 นรอบฉายในวันอื่นๆวันที่1วันที่5วันที่12 13 22 29 30เมษายนฉายในเวลา 9:00 นถึง 11:00 นและ 14:00 นถึง 16:00 นเช็คเวลาเข้าชมได้ที่www.buot.com หรือ www.dmycenter.com